ฟีดจะได้เรื่องของโมเดลใหม่ฟีดนะคะจะได้เรื่องของโมเดลใหม่ตัวส่วนแม็กวันใช่ค่ะแม็กวันส่วนแม็กวันจะได้ดีไซน์เป็นคาร์บอนนะคะนี่โอ้โหสวยนะก็คือเป็นเบาอยู่ครับวันนี้จะเรียกว่าเป็นเจน2หรือเจน3นะคะก็คือขัดตั้งเขาจะตัดเข้าพีนะคะถ้าเจน1ขัดตั้งเขาจะไม่ตัดเข้าพีนะคะโอ้โหขัดตั้งยิ่งทำนี้ยิ่งแบบละเอียดขึ้นนะว่าเนี่ยระบิดดูหน้าจอดิอ๋อนี่ดูดิระบิดนะคะอันนี้บิดใช่แต่ขัดตั้งเนี่ยเราตัดเข้าพีได้นะคะหมายถึงว่าก็จะเข้าพีเข้าพีคือขัดตั้งลงก็คือตัดเข้าพีพีก็คือปาร์คจอกก็คือบิดไม่ได้บิดไม่ได้แล้วบิดไม่ไปแล้วเนี่ยมันสวยนะบิดไม่ไปอ๋อรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนี่นั้นเจน1เดี๋ยวนี้มีตัดพีด้วยหมายถึงเซฟมากขึ้นใช่อืมนี่คือไม่ตัดเข้าพีนะโอ้โหก็คือว่าตัดเข้าพีแล้วบิดไม่ไปเลยถ้าเกิดเอาขาตั้งลงจะบิดไม่ไปเป็นรุ่นแบบเรียกว่าขายดีมากๆนะคะกันคนลืมเอาขาตั้งขึ้นเนาะอันนี้คือจดทะเบียนไม่ได้ใช่แต่วิ่งทั่วไปก็ทีนี้ลูกค้าถ้าลูกค้าบังเอิญแบบเฮ้ยงบไม่พออยากได้แม็กควันแต่งบไม่พอเราก็จะมี E ตัวนี้นะคะมีอีกโอ้โหมาเป็นแบบเป็นรุ่นเลยนะอันนี้เท่าไหร่นะตัวนี้3กว่า3กว่า3หน่อยๆ3นี่ถือว่าถูกแล้วนะตัวนี้ไม่ถึง3แล้วไม่ถึง3ลูกค้าอยากได้เหมือนแม็กควันเลยอยากได้เหมือนแม็กควันหน้าตาแม็กควันอันนี้บอดี้เดียวกันแต่ไม่อยากเสียถึง3แนะนำตัวนี้เลยค่ะถ้าไม่ถึง3นะแนะนำตัวนี้เป็น E2 Smart นะคะตัวนี้จะได้เป็นแบตกาฟินนะคะแบตกาฟินเป็นไงอย่างดีเลยค่ะแบตหมายถึงแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่แบตกาฟินแบตกาฟินเป็นไงครับแบตกาฟินแบตกาฟินคือเป็นแบตตะโขกนี่แหละแต่เป็นแบตคุณภาพดีและชาร์จเองเหรออ๋อมีแบตขยับขึ้นมาอีกใช่ค่ะโอ้โหแบตกาฟินคือแบตที่เป็นแบตตะโขกกดแต่เป็นแบตที่ชาร์จเร็วคล้ายๆกับเจนใหม่เดี๋ยวเราขออนุญาตนะเจนนุชเปิดกล่องดูนิดนึงโอ้โหนี่ลึกอย่างลึกเลยค่ะโอ้สวยป่ะขาวโอ้โหนี่กล่องลึกมากมันลึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ใส่หมวกกันน็อกกัน3ใบ4ใบได้มั้ยหมดเนี่ยใส่ลงไปอันนี้คืออุปกรณ์เนี่ยเจ๊แถมหมดเลยใส่ลงไปนี่ยังแบบยังเหลือๆเลยค่ะทั้งอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเจ๊ให้หมดเลยใช่ค่ะโอ้นี่สเปคตัวนี้เป็นเดี๋ยวทำไมมันถึงลึกจังเลยวะลึกเพราะว่าแบตอยู่ใต้กล่องนี้ค่ะอาจจะปล่อยคลิปแป๊บนึงมันจะแล้วก็ซื้อไม่มาว่ะเป็นไงเดี๋ยวนะไม่ใช่ซื้อเสียงไมค์ออกหมดแต่ทำไมเสียงไมค์ก็กล้องแป๊บนึงไม่เป็นไรฮะอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะคือผมว่านะที่มันมีกล่องลึกเพราะว่ามันประหยัดอะไรวะปกติต้องมีถังน้ำมันเปิดเบาะมามันจะมีถังน้ำมันตัดเรื่องถังน้ำมันออกไปลึกมากเปิดอีกรอบทีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้สมาชิกได้ดูอีกรอบเลยของผมให้2รอบเลยนะของผมเมื่อกี้ไปรอบนี้เดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงเลยเนี่ยดูดิผมชอบนะผมยังนี่ให้ดูเลยนะคะว่าลึกมากเลยค่ะนี่ลึกมากแล้วอันนี้เป็นอะไรแบบไกลๆเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นไลออนเดี๋ยวนะโล่งไปเลยเนาะใช่ค่ะลึกกันน้ำใช่ไหมคะเนี่ยเยอะขนาดนี้นะคะแล้วมันกันน้ำใช่ไหมน้ำไม่ตีขึ้นใช่ป่ะใช่ค่ะเนี่ยของเยอะขนาดนี้นะเนี่ยแล้วใส่ลงไปเนี่ยพื้นที่ยังเหลือนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือของแถมอะไรใช่กันตกมั่งแล้วก็อะไรมั่งเป็นกันตกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวัยรุ่นจะไม่ใส่หรือกันตกหมายความว่าเป็นเบาะว่างั้นเหรอเบาะหลังกันใหญ่ท้องเงี้ยโอ้เป็นผมใส่นะเนี่ยก็เป็นนุชไม่ใส่ค่ะนุชวัยรุ่นเหรอรอบแรกผมไม่ได้เปิดให้ดูอันนี้คือของแถมเหรอเนี่ยถ้าเป็นนุชไม่ใส่โอ้ถ้าเป็นผมผมใส่ทำไมไม่ใส่รู้ไหมคะตอนเราก้าวขาข้ามพวดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ติดไม่บอกรู้เลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ขนาดใส่ของลงไปแล้วเห็นไหมคะยังเหลือยังบากหมดกันต้องได้เนาะลึกๆเลยนะคะคือว่ามันประหยัดตรงถังน้ำมันไปเนาะใช่ค่ะมันเลยลึกทุกคันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยฮะลึกอย่างนี้เลยเขาจะอยู่ใต้นี้อีกทีนึงค่ะถ้าตัวแบตเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เลยทำให้ประหยัดเนื้อที่ใต้ท้องไปใช่ใช่ใหญ่มากใต้ถังที่เป็นส่วนของถังน้ำมันนะคะก็เลยประหยัดแล้วก็ถามว่าเครื่องก็ไม่ต้องมีถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่เครื่องจะอยู่ตรงนี้ไม่มีเครื่องด้วยนี้เขาอย่างที่นุชพูดนะคะในข้างต้นนะคะว่ามีแค่แบตแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เนี่ยมีแค่แบตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์แล้วก็กล่องคอนโทรลก็จะอยู่แถวๆนี้
กล่องคอนโทรลก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ช่วงที่เป็นเบรกเกอร์ลงไปนะคะเบรกเกอร์ลงไปแล้วก็อยู่แถวนี้อ๋อจริงนะอันนี้คือเบรกเกอร์ตัดไฟได้ด้วยใช่ค่ะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ปุ๊บก็ไม่ติดแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยใช่ค่ะแม้แต่มีกุญแจเสียบหรืออะไรถูกค่ะไม่ติดค่ะไม่ติดนะอย่างเมื่อกี้ปิดอยู่แสดงว่าเราไปจอดรถที่ห้างเนี่ยเราตัดเบรกเกอร์ก็เป็นเซฟอย่างหนึ่งใช่แล้วก็ใช้กุญแจผีอะไรก็ขายไม่ได้ไม่ได้จะจำแบตก็ไม่ติดมันคือทุกอย่างรถยนต์เนี่ยพอเวลาจากบริษัทรับจากท่าเรือเขาก็ต้องมาจูงกล่องก่อนแล้วถึงจะสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ใช่ค่ะหัวใจเขามีแบบใช้พื้นที่น้อยก่อนไม่ได้ใช้รายละเอียดมากมีแค่แบตก็ต้องคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์แล้วอย่างพวกนี้ถ้ายางรั่วยางแตกนี้มันเราสามารถปะได้ไหมหรือว่ายังไงส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเอาไปสตรีมเนาะเอาไปเป็นสตรีมเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเดเบียนไม่มียางในค่ะเป็นเดเบียนไม่มียางคล้ายๆยางรถยนต์เลยอ๋อไม่มียางในนิดนึงไหนๆพูดถึงยางแล้วทีนี้ลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากทราบสเปค E2 สมาร์ทตัวนี้ลูกยังไม่ได้บอกสเปคนะคะตัวนี้มอเตอร์ 2,500 วัตต์นะคะจะ200วัตต์ประมาณ500วัตต์2,500 วัตต์ซึ่งต่างกับแม็กวันละแม็กวันเขา 3,000 3,000 ตัวนี้ 2,500 วัตต์กล่อง EM75 นะคะแต่แบตเขาให้เป็นกาฟินตัวนี้คือความพิเศษของแบตรุ่นความพิเศษของรุ่นนี้เลยความพิเศษของรุ่นนี้คือแบตกาฟินสนนราคาไม่ถึง 30,000 บาทไม่ถึง 30,000 บาทได้เลยโอ้โหเนี่ยค่ะซึ่งก็จะมีแบตมอเตอร์ไซค์มีกี่แบตแน่ตอนนี้ผมฟังแล้วผมงงไม่รู้แบตเตอรี่ก็คือมันมีตะกั่วกดเนี่ยแหละค่ะแบตลิเธียมทีนี้เนี่ยตะกั่วกดบังเอิญมันมีแบตที่เหมือนกับว่าทางจีนเนี่ยเขาทำเป็นตะกั่วกดชนิดที่ชาร์จเร็วและทนทานชาร์จเร็วและทนกาฟินทนขึ้นใช่ค่ะก็เลยเรียกว่าแบตกาฟินแบตกาฟินแต่แบตกาฟินก็คือแบตตะกั่วกดตะกั่วกดเหมือนกันแต่เป็นแบตที่ดีกว่าตะกั่วกดทั่วไปคือชาร์จเร็วและจะไม่เหมือนกับมันไม่ร้อนเหมือนแบตตะกั่วไม่เหมือนลิเธียมไอออนอะไรที่ลิเธียมก็จะอีกราคานึงเลยใช่ค่ะเขาจะเป็นตะกั่วเหมือนกันแต่อ้าวแล้วต่างกันยังไงแล้วทำไมราคามันแพงกว่านิดนึงนะคะนิดนึงแพงกว่าไม่มากแพงกว่านิดนึงหมายถึงกาฟินนี่แพงกว่ากาฟินแพงกว่าตะกั่วกดทั่วไปตะกั่วกดนี่ธรรมดาเลยพูดง่ายๆยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นเลยแล้วกันนะคะแบตตะกั่วชุดละ6,000แบตกาฟินชุดละ9,000อ๋อแพงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าเป็นลิเธียมมันไปหมื่นกว่าเลยมันไปหมื่นเลยใช่ถูกต้องค่ะแต่ข้อดีของลิเธียมคือที่ต่างจากตะกั่วกดเลยนะคะข้อดีของลิเธียมคือเป็นแบตมาก้อนเดียวเลยก้อนเดียวจบแต่แบตตะกั่วมันก็ยัง6ก้อนอยู่ดีอ๋อเป็นซอยเป็นก้อนเล็กๆใช่ค่ะแบตตะกั่วกดก็ยัง6ก้อนอยู่ดีแต่ถ้าแบตลิเธียมมันเป็นก้อนเดียวก้อนเดียวเลยที่อยู่บนหอพักเขาสามารถหิ้วบนหอพักได้อันนี้ข้อดีของลิเธียมค่ะใช่ว่าเบากว่าลิเธียมเขามาเป็น1ลูก1ลูก72โวลต์เลยไงคะ72โวลต์จะกี่แอมก็แล้วแต่เพราะราคาอยู่ที่แอมด้วยนะคะก็คือลูกเดียวเลยถ้าเป็นตะกั่วเขาไม่สามารถหิ้วขึ้นไปบนหอพักมันแยกเป็นบล็อกแล้วมันแยกเป็นลูกๆก็เลยหิ้วขึ้นไปไม่ได้อ๋อตัวอย่างเป็นต้นค่ะลิเธียมก็สะดวกกว่าเมื่อกี้ผมจะถามเรื่องยางยางไม่ใช่ยางทั่วไปใช่ไหมยางเรเดียนเรเดียนเหมือนจะเป็นยางมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะยางมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันใช้สเปคขึ้นสูงที่สูงมากๆใช่ค่ะราคาเส้นเนี่ยมันเป็นตัวอยู่เลยค่ะยางรถยนต์อันนี้คือมอไซค์ทั่วไปเลยใช่ค่ะก็คือนับวงล้อเอาเลยว่ากี่นิ้วกี่นิ้วใช่ค่ะใช่เช่นตัวนี้เขาเรียกกัน12นิ้วอย่างเงี้ยก็แสดงว่าร้านมอไซค์ก็ปะได้หมดนะร้านไหนก็ปะได้มอเตอร์ไซค์ที่รูปร่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกนี้เนาะเขาจะเป็น10นิ้ว12นิ้วเดี๋ยวนี้ร้านซ่อมมอไซค์อ่ะเขาก็เอารถไฟฟ้ามาขายแล้วผมก็เห็นนะเพราะว่าลูกค้าอยากจะมาซ่อมกันเยอะทีนี้จะปฏิเสธตอนแรกปฏิเสธคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่นะเริ่มปฏิเสธ2คนปฏิเสธ3คนปฏิเสธ5คนนะนี่ชักไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรับซ่อมแล้วกันรับซ่อมนะเราก็